Internal Security Operations Command by ISOC5 presents Treasures of Thailand. Hello, welcome to Treasures of Thailand, the program that will be telling you the story of Thai royals' families' visit to southern Thailand provinces. And during each visit, the local wisdom, the knowledge and cultures are propelled and promoted to better the living conditions of the people. Ladies and gentlemen, due to the merciful and graciousness of the Thai royal family, they continue to preserve all religions in Thailand. They also perform all royal duties tirelessly for the benefits of the people of Thailand, regardless of their races, ethnicity, or religion, and as per the resolutions of His Majesty, King Mahawachiralongkorn, Pra Wachirakraujaujuhua, King Rama X, I shall continue, preserve, and build the royal legacy, and shall reign with righteousness for the benefit and the happiness of the people forever. This conveys great dedication and determination of His Majesty to perform royal duties in all aspects, including religion. Today, Treasures of Thailand will be bringing you to several important religious places in Pattani Province. These places were visited by King Mahawachiralongkorn, Pra Wachirakraujaujuhua, King Rama X, to perform religious duties such as this place, Central Mosque Pattani. Pattani Central Mosque is a beautiful religious site in Pattani that stands out as one of the most important centers of Muslims' minds in the south. Its exterior shape is inspired by Taj Mahal. For its agriculture and beauty, it is a must-see attraction in Pattani. It is also known as Thailand's most beautiful mosque. ตัวอิหม่ามมีประวัติความเป็นมายาวนานมากเลยอยากให้เล่าถึงประวัติของมัสยิดแห่งนี้อะค่ะครับสำหรับมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้เนี่ยครับมีประวัติความเป็นมาหลังจากที่รัชกาลที่9ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเสด็จมายังปัตตานีมาเยี่ยมพี่น้องมุสลิมปัตตานีนะครับก็ได้ส่งรับสั่งให้สร้างมัสยิดที่ใหญ่นะครับเพื่อจะมอบกับชาวมุสลิมปัตตานีนะครับซึ่งตรงกับปีพ.ศ. 2497 60กว่าปีแล้วและก็หลังจากนั้นนะครับปี2500เนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยในยุคนั้นน่ะมาวางศิลารากฐานนะครับเพื่อที่จะสร้างมัสยิดนะครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นปี2506ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นก็ทำพิธีมอบนะครับมัสยิดแห่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับยุคนั้นมาทำพิธีมอบอามัสยิดแห่งนี้เนี่ยกับชาวมุสลิมปัตตานีได้ตั้งชื่อว่าเป็นมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและก็เป็นภาษาอาหรับว่ามัสยิดอัลยามิอัลฟาตันแบบแปลนที่ออกโดยกรมศิลปากรนะครับซึ่งได้คัดลอกจากทัชมาฮาลและก็มาประยุกต์กลมๆให้เป็นแบบมลายูจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีนะครับและก็นอกเหนือจากนั้นเราก็มีการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เห็นว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยท่านโตอิหม่ามก็มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกต้องครับถูกต้องครับพระองค์ทรงเสด็จมาในปีนี้เนี่ยวันที่27นะตรงกับวันที่27ได้ต้อนรับพระองค์นะครับที่เสด็จมามอบรางวัลกับผู้ที่ชนะการแข่งขันทดสอบคัมภีร์อัลกุรอานอัลกะรีมนะครับครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่16อยากให้เล่าถึงความประทับใจอะค่ะท่านโตอิหม่ามที่มีโอกาสได้รับเสด็จในแต่ละครั้งที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่ปัตตานีอะค่ะครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าพระองค์จะเสด็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับปีนี้เป็นครั้งที่16นะครับแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อะค่ะโตอิหม่ามมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาอย่างไรบ้างคะก็ทุกองค์มีส่วนนะครับที่ให้ความสำคัญกับทุกศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับที่นี่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัชกาลที่10นะครับตั้งแต่รัชกาลที่9นะครับเสด็จที่นี่แสดงเห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับก็ให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามนะครับกับทุกศาสนาด้วย
คุณผู้ชมคะวันนี้ที่เรามานะคะเป็นวันศุกร์ค่ะซึ่งในวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่มีการละหมาดใหญ่ในศาสนาอิสลามค่ะตรงนี้ค่ะท่านอิหม่ามมีความสำคัญยังไงบ้างคะ1สัปดาห์ละครั้งนะครับก็คือวันศุกร์นะครับศาสนาอิสลามให้มุสลิมทุกคนนะครับที่บรรลุนิติภาวะนั่นคืออายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยต้องมาละหมาดเขาเรียกว่าละหมาดยะมาอะห์หรือว่าละหมาดร่วมกันข้อที่1ก็คือว่าอิสลามได้สอนให้มุสลิมทุกคนเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันนะครับต้องฝึกอยู่ร่วมกันและจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับคือหลักของคำสอนในศาสนาอิสลามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะมีการละหมาดนะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นคอตบอหรือว่าเทศนาธรรมเพื่อที่เขานี่จะได้รับบทเรียนได้รับคำสอนที่ดีเพื่อไปประกอบการปฏิบัติตัวหลังจากละหมาดเสร็จนะครับนะครับก็ถือว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นเหมือนกับวันละหมาดใหญ่แต่จริงๆแล้วในแต่ละวันเนี่ยค่ะคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องมีการละหมาดในแต่ละวันอย่างน้อย5ครั้งใช่ๆBecause we came to film the program on Friday, which is a day for Islamic religious ceremonies, many Muslims came to perform religious ceremonies, including Ajahn Supasit Hayi Masa, who used to be an interpreter for His Majesty King Phumipol Adunyadej the Great, when His Majesty bestowed awards for the competition of the Holy Quran reading in Pattani province.ขอเดชะไตรฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุภสิทธิ์ฮายีมะซาเลห์เทศมนตรีเทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์สุภสิทธิ์ค่ะซึ่งท่านเนี่ยเป็นล่ามภาษายาวีให้กับในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จมาที่นี่อยากจะให้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นหน่อยค่ะทำไมถึงได้มาเป็นล่ามให้กับในหลวงรัชกาลที่9ได้คะผมได้เป็นล่ามตอนนั้นก็ผมเป็นเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะลุบันเวลาใช้ภาษาของพระองค์กับประชากรของพระองค์เองรู้สึกว่าไม่คล่องก็เลยเรียกล่ามผมก็ในฐานะข้าราชการผู้ใหญ่ก็วิ่งเข้าไปก็แปลให้แล้วอย่างนี้ความประทับใจที่เราได้มีโอกาสรับใช้เรื่องพระยุคลบาทอะคะข้ากับพระพุทธเจ้าประทับใจพระองค์เพราะพระองค์เป็นคนดีปฏิบัติดียิ้มตลอดไม่เคยโกรธประชาชนประชากรของพระองค์และพระองค์สั่งงานอะไรพระองค์ปฏิบัติก็จะมาเสด็จตลอดติดตามงานแล้วอยากให้อาจารย์เล่าถึงการที่ปัตตานีค่ะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทำยังไงถึงจะให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้อะค่ะจังหวัดปัตตานีเป็นประชาชนเป็นมี3เชื้อชาติไทยอิสลามไทยพุทธและก็ชาวจีนพหุวัฒนธรรมทั้ง3นี้อยู่กันได้เพราะเราก็อาศัยซึ่งกันและกันด้วยพระองค์เสด็จมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีบ่อยครั้งใน1ปีทุกภาษาทุกศาสนาก็มารับเสด็จจึงรู้ว่าความดีของพระองค์และก็ต่างศาสนาก็ยินดีด้วยชื่นชมตลอดนะครับPattani Central Mosque is open not only to Muslims for religious purposes, but also to Thais and foreign tourists who come to admire the mosque architecture. The exterior of the building features exquisite architectural decorations patterns, and in front of it is a fountain pond with emerald green water that beautifully reflects the mosque shadow, adding to its uniqueness.Inside the mosque is a hall with balconies on both sides and a tall, slender mimban with exquisite marble decorations. และตอนนี้นะคะกูดก็อยู่กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมศาสนสถานแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณครับก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะว่าทำไมถึงมาที่นี่ได้คะพอดีได้มีโอกาสแวะมาที่นี่นะครับเพราะว่าเคยได้ยินมานานแล้วก็เห็นภาพแล้วก็สวยงามแล้วก็อยากจะมาละหมาดที่นี่
แวะมาเยี่ยมๆที่นี่ครับก็คือเรียกได้ว่ามาทั้งดูเรื่องของความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วก็มาทำกิจวัตรของคนที่เป็นมุสลิมด้วยวันนี้วันศุกร์ด้วยครับก็เลยเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วพอได้มาแล้วอะค่ะความประทับใจที่เกิดขึ้นอะค่ะก็สวยอย่างที่ตั้งใจไว้ที่มาเยี่ยมชมนะครับได้มาเห็นพี่น้องมุสลิมที่แตกต่างจากจังหวัดของเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็เป็นคนมุสลิมด้วยกันเป็นหัวใจเดียวกันครับศาสนาอิสลามเหมือนกันครับ We will proceed from Pattani Central Mosque to another important religious site in Pattani, Raburana Temple or Wat Chiang Hai, a temple with an ancient history that was built more than 300 years ago.It is known as the Temple of Luang Phu Thuat, the first abbot whose ashes were interred here. Wat Chiang Hai has thus become a significant religious site as well as a symbol of Pattani province. And it was to this temple that His Majesty King Phumipol Adulyadej the Great once traveled to promote Buddhism.ตอนนี้คุณก็อยู่กับพระอาจารย์ซึ่งท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดช้างไห้ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์อยากให้เล่าถึงประวัติวัดช้างไห้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะวัดช้างไห้แต่เดิมทีเป็นตำนานที่เล่าขานมาอย่างยาวนานประมาณ400ปีนะวัดช้างไห้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็คือเป็นการหาเมืองของพระยาแก้มดำเจ้าเมืองไสบุรีให้กับน้องสาวก็เลยจัดสร้างเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อทวดจากมาเลเซียจากไซบุรีมาเป็นเจ้าวาดเป็นองค์แรกประมาณ400ปีหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เดินทางกลับไปกลับมาจนถึงวาระสุดท้ายหลวงพ่อทวดก็ได้มรณภาพที่มาเลเซียก็ได้บอกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าเมื่อท่านได้มรณภาพแล้วให้นำศพของท่านมาเผาที่วัดช้างไห้ลูกศิษย์ก็ได้นำศพของท่านมาไว้ที่วัดช้างไห้หลังจากนั้นพระอาจารย์ทิมได้มาเป็นเจ้าวาดก็ได้บุกเบิกวัดช้างไห้เมื่อประมาณปี2480จนมาถึงปัจจุบันวัดช้างไห้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองและก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวดที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูวัดช้างไห้จนมาถึงปัจจุบันนี้วัดช้างไห้จึงเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนแล้วอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ในฐานะที่ปัตตานีเป็นเมืองสังคมพหุวัฒนธรรมเรามีข้อคิดมีความภาคภูมิใจอะไรเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมบ้างคะเรื่องของพหุวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องที่มีทั้งชาวมุสลิมชาวคริสต์ก็มาดูสถานที่ของวัดช้างไห้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆดูสถาปัตยกรรมของวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองได้การบูรณะซ่อมแซมต่างๆจนเป็นที่สวยงามเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาให้กับชาวปัตตานีเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับความรู้หลายอย่างมากเลยนะคะจากพระอาจารย์ต้องกราบขอขอบพระคุณและกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรEvery Thai monarch has always supported and prioritized the preservation of all religions in Thailand, whether it be Buddhism, Christianity, Islam, or other religions, whether through attendance at important ceremonies, various activities organized by all religions, or the donation of royal properties for all religions to prosper, and the Thai people's morality to last forever. Gentlemen, there are three pillars that are vital for Thai society, and these are nation, religion, and the monarchy. These three pillars make Thai people become good citizens. And even though the area in southern Thailand are a multicultural society, the people live harmoniously and happily. This is because all Thai monarchies respect and support all religions.Thank you to the 5th Operations Coordination Center, the Internal Security Operations Command, for bringing wonderful stories to the people.
For those of you who missed out on the episode, you can watch it on the website of the 5th Operations Coordination Center, www.isoc5.net. In the next episode, we will be visiting a cultural community that is unique and wonderful, and it is also a site of a very important historical attraction. This place is called Balawing. It is situated in Maigen District, Pattani Province. Goodbye.